แล้วถามว่าการพวกนี้มันแยกได้ไหมว่าแบบถ้าฉันมีอาการคัดตึงเต้านมหรือว่าปวดหน่วงท้องน้อยหรือมีเลือดออกคล้ายๆเลือดล้างหน้าเด็กหรือว่าแบบเริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นหรือเริ่มเวียนศีรษะฉันจะตั้งครรภ์หรือเปล่าหรืออันนั้นเป็นอาการที่ประจำเดือนจะมาต้องบอกว่าเอางี้ค่ะในหลักความเป็นจริงนะคะไม่ว่าเราประจำเดือนกำลังจะมาหรือเรากำลังจะตั้งครรภ์อาการมันคล้ายกันได้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนที่ประจำเดือนจะมาก็จะมีปวดท้องมีคัดตึงเต้านมได้เช่นเดียวกันหรือคนที่อยากตั้งครรภ์บางทีเรามีความรู้แบบเรากังวลเราคิดเราอาจจะมีอาการแบบคัดตึงเต้านมหรืออะไรงี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นอาการไม่มีอะไร 100% ไม่มีอาการตัวไหนที่เป็นตัวบอกว่าเรามีอาการอย่างนี้เราจะตั้งครรภ์แน่ๆหรือเรามีอาการอย่างนี้ประจำเดือนเราจะมาแน่ๆสิ่งที่บอกได้คือถ้าสมมติคุณประจำเดือนขาดในวันที่ประจำเดือนควรจะมาขาดไปประมาณสัก 1-2 วันแล้วตรวจการตั้งครรภ์ค่ะอันนี้เป็นวิธีที่รู้ที่ดีที่สุด